นี่ก็เลิกลากันไปได้สักพักแล้วสำหรับอดีตคู่รักอย่างสาวฟางพิชยากับหนุ่มเอเอพีรวัตรแต่ล่าสุดก็มีคนตาดีแอบเห็นว่าคู่นี้เขาควงกันไปลันลากันถึงสมุยโน้นแน่แม่แบบนี้จะมีการรีเทิร์นหรือเปล่าต้องไปถามสาวฟางกันเลยค่ะยังค่ะยังไม่รีเทิร์นค่ะฟางขอตอบแบบชัดเจนเพราะว่าฟางเองก็เจอเรื่องร้ายๆเรื่องแย่ๆมาเยอะก็ให้เวลานิดนึงอะค่ะฟางกับพี่เอก็คือตกลงกันว่าเราเป็นเพื่อนกันใช้คำนี้นะคะทำไมถึงไปสมุยด้วยกันครับเป็นทริปอะไรอ๋อไปทำงานค่ะค่ะไปทำงานไม่สวีทนะคะไม่จะเห็นว่าไม่มีภาพคู่นะคะแล้วก็คือเวลาอยู่ด้วยกันก็คือเราเป็นคนสนุกสนานนะคะถึงจะเป็นคู่รักที่เลิกลากันไปแต่ก็ยังร่วมงานกันได้ใช่ไหมคะ